ผมเนี่ยผมจะไปส่งเลยแล้วมีที่เรียกเนมเพจอะไรผมบ้างเอาพี่แจ้งมาถามว่ามีปืนไหมในรถมีอะไรไหมมีเสพติดไม่มีใครถามเลยแล้วผมก็อธิบายพี่เขาอยู่แล้วนี่ก็คือผมแสดงความอดใจพี่เป็นตำรวจพี่ต้องมีทุกวันเนี้ยผมถามพี่เขาว่าพี่ดูข่าวสารกันไหมพี่แกก็ตอบว่าไม่ได้ดูอ่ะพี่ดูแต่พี่ไม่ดูอ่ะพี่คือพี่ดูแต่พี่นี่เขาเป็นนี่ตำรวจไหมตอบก่อนก็เขาจะมีเวลาอ่ะก็จนมันไม่ใช่เขาข่าวสารที่หลักสากลเลยอย่างเงี้ยคุณให้ดูบ้างเลยหรอดูใครได้ดูบ้างเลยหรอถ้าคุณถามงั้นแต่คนเราก็ไม่ได้ดูข่าวที่เดียวกันไม่ใช่พี่อย่าพี่เป็นตำรวจนะพี่กินภาษีประชาชนผมก็เสียภาษีเหมือนกันก็ใช่แล้วพี่ไม่น่าจริงพี่อย่ามาเป็นตำรวจให้ประชาชนลำบากใจแค่ผมเจอพวกพี่เนี่ยผมกลัวโจรอย่างนี้เนี่ยบอกให้อโถผมเนี่ยเอฟซีผมเยอะผมบอกให้ก็จะเอฟซีก็ใจเรื่องอะไรอโถไม่ต้องเอาพี่จะเนี่ยผมทำไมอ่ะจะอะไรยังไงตัวฉี่ตัวเยี่ยวตัวขี้ตัวรัดอ่ะผมไม่ตัวเพื่อถามเขาว่าในรถมีปืนมีอะไรไหมไม่จะผมถ้าผมมีเมื่อกี้เนี่ยเรียกผมแหมทำท่าอย่างกับผมไปรักขโมยมาเฮ้ยก็จะเห็นทุกคันมีทำไมเรียกให้เหมือนกันหมดอ่ะเนี่ยรถใหญ่เหมือนกันเนี่ยอ่ะพี่บอกนะเรียกเลยเรียกยังไงมาพี่ชื่ออะไรแจ้งชื่อเอาไม่ดับผมชื่ออะไรผมชื่อนะแต่ผมจะเรียกพี่ชื่ออะไรผมตัดตำรวจไว้ที่ในชาติอ้าวแล้วผมมีอะไรผิดต้องใส่อ่ะเดี๋ยวผมไม่ได้คุณว่าอะไรเสียผมถามว่าในรถมีปืนมีอะไรแล้วผมบอกยังไงมั่งผมบอกไงมั่งอ้าวเดี๋ยวผมเลยผมก็ดูทางเนี้ยผมขอดูเลยแล้วกันอ่ะพี่จะดูอะไรไหมอ่ะพี่พูดก่อนเป็นเกณฑ์หนึ่งคนพี่จะดูอะไรไหมผมถามว่ามีปืนในรถไหมเดี๋ยวทีละคนนะครับทีละคนอ่ะเอาเลยพี่จะฟังผมพูดไหมเดี๋ยวผมต้องบันทึกไว้เป็นหลักฐานก่อนไม่ได้น่ากลัวไม่ต้องกลัวพี่จะพูดว่าเป็นหรือไม่เป็นผมไม่ได้ว่าพี่ที่ผมกำลังพูดในตัวผมเข้าใจนะครับพี่เป็นตำรวจผมเป็นประชาชนผมพูดได้ไหมได้ก็พี่พูดไปผมพูดของผมคุณก็พูดได้เหมือนกันก็ผมห้ามพี่ไหมล่ะผมต้องห้ามไม่ได้ห้ามคุณเนี่ยก็สิทธิ์ของใครของมันผมอยู่บนรัฐธรรมนูญเหมือนกันแต่พี่ก็เป็นตำรวจผมเป็นประชาชนมันได้พี่อย่ากลางดิผมเจ้ากลางของพี่อีกผมไม่กลางอะไรเนี่ยแม่ใช่กลางอ่ะดูนะครับดูประชาชนที่เขาออกข่าวแกไม่ดูข่าวสารแล้วแกไม่รู้ว่าตอนนี้เขาเป็นเอ็นดี้กับตำรวจยังไงแล้วแกคิดว่าแกเป็นตำรวจใหญ่เท่าฟ้าเหรอนี่ครับนายกได้เดินขบวนอีกแน่บ้านเมืองอยู่เงี้ยชิบหายหมดอ่ะพี่ค้นค้นเลยอ่ะนี่นะครับผมบอกพี่ตำรวจเขาว่าให้ค้นนะครับแสดงความบริสุทธิ์ใจชัดเจนแต่ผมไม่ชอบที่มาทำเงี้ยเรียกไม่ทุกคันทำไมไม่เรียกทุกคันอ่ะอ่ะผมอยากไม่เห็นเรียกทุกคันดิเอางี้พี่คือไอ้ส่วนนั้นผมไม่รู้ว่าเขาเรียกพี่มาเขาเห็นอะไรนะแล้วก็ไม่ได้แจ้งเฮ้ยไม่แจ้งอะไรเลยอ่ะฟังผมพูดไหมผมฟังตำรวจมาเยอะแล้วพี่เชื่อผมไหมพี่เชื่อผมไหมผมคงไม่บ้าไปหาเรื่องกับตำรวจหรอกผมก็ไม่ได้จะหาเรื่องกับพี่เพราะพี่ดูข่าวสารกันตั้งทุกวันนี้อ่ะขอผมพูดหน่อยได้ไหมเวลาพวกพี่ทำไม่ฟังผมเลยผมฟังตำรวจมาเยอะแล้วเดี๋ยวขอผมพูดสักหนึ่งนาทีได้ไหมพี่เชื่อไหมประเทศไทยเนี้ยมีกี่จังหวัด70กว่าใช่ไหมผมไปกับทั่วผมเจอตั้งแต่เหนือแต่ละอย่างผมถามว่าพี่เรียนกฎหมายเหมือนกันไหมแม้แต่บางคนกลางไซนี่ครับตำรวจของไทยอ่ะเดี๋ยวพี่ฟังผมก่อนผมนี่ที่ว่ามีเกียรตินักสีอ่ะกับเราจะต้องหาข้าวเป็นข้ามเนี่ยที่วันนึงต้องมาเสียเป็นอย่างไรพี่เรียกเขาจะเรียกสุพรรณไหมพี่ก็ไม่ได้ฟังผมไงผมพูดให้พี่ฟังก่อนในความที่ผมเจอมาโอเคครับพี่มีสิทธิ์ช่องทางพูดได้เยอะแยะเพราะพี่รู้ช่องกฎหมายเพราะผมพลาดที่ไหนพี่เอาช่องกฎหมายมาพูดใช่ไหมผมไม่ได้เอาช่องกฎหมายพูดถ้าผมไม่ตำรวจผมก็ทำอย่างนั้นขนาดทางหลวงอ่ะผมเจอเนี่ยรถอิดทุกไปไม่จับไม่คุมไปเลยผมคุมมาครึ่งทางจับถามว่าไอ้นุ่มไม่คุมทำไมจับอ่ะถ้าผมคุมทำไมคุณจับผมอ่ะคุณเป็นตำรวจภาษาอะไรอ่ะไอ้นุ่มไม่คุมคุณไม่จับอ้างไม่เห็นผมนั่งงองอยู่อ่ะคุณก็ตำรวจทำให้มันเท่าเทียมมันได้ประชาชนน่ะต้องการอะไรคืออ้าวเห็นเขาเรียกผมนะพี่อย่าทำผมอย่างนั้นนะเรียกต้องสงสัยว่าเอาก็ไม่ต้องสงสัยทุกคันสิพี่พี่ฟังผมเดี๋ยวผมพี่พูดอ่ะพี่อธิบายนะเดี๋ยวพวกอาวุธปืนพวกยาเสพติดนะครับใช่เอาแล้วยังต่อผมเนี่ยผมบันทึกแหละเพราะผมแสดงความสนใจผมเจอมาเยอะที่ FC ผมรู้ดีเข้าใจแต่เงี้ยผมจะอธิบายให้พี่ฟังว่าผมเนี่ยเจอพี่คนแรกนะครับที่เดินมาเนี่ยโน่นคนแรกไม่เป็นไรคนโน้นผมไม่รู้ว่าเขาเรียกมายังไงแต่ว่าไอ้ส่วนเนี้ยผมเห็นพี่แล้วผมก็ไม่ได้สงสัยอะไรที่ผมถึงไม่ได้ตรวจค้นพี่เห็นก็ไม่ให้พี่ขอดูผมก็ให้พี่ค้นเพราะเดี๋ยวหาผมไม่ใช่เดี๋ยวจะบอกว่าผมไม่ให้ความร่วมมือนู่นนี่ผมเจอมาเยอะผมดูแค่ไปกับสี่พี่ก็ให้ผมดูก็ผมต้องแสดงความสนใจก่อนถูกพี่ทำดีพี่ทำสุดยอดแต่ว่าถามว่าทำไมผมทำผมเจอมาจากที่จังหวัดผมเจอแบบคนละเคสมันเลยตำรวจทั้งนั้นพี่ทำดีแล้วแหละแต่ว่าพี่เชื่อไหมกางเกงผมมาแก้ผมก็มีตำรวจเนี่ยผมอ้างในตรงนี้ตำรวจเนี่ยมีวิจารณญาณมันก็พี่ตำรวจเหมือนกันครับก็คือ
ผมอ่ะเห็นพี่แล้วแหละผมก็ไม่ได้สงสัยผมจะไม่ต้องเนี่ยผมกลัวนะครับผมกลัวนะไม่พี่ไม่ต้องเลยคำว่าตรวจค้นเนี่ยพอเมื่อพี่เรียกผมปุ๊บผมให้พ้นเลยก็ผมยังไม่ได้เดี๋ยวจะหาว่าผมยังงั้นอย่างนี้บางคนหน้าพอผมพูดเยอะก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยมีพฤติกรรมอ้าวพอผมไม่พูดพวกคุณก็พูดเปล่า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 ผมไม่มีโอกาสได้พูดพอผมไม่มีโอกาสได้พูดพวกคุณก็ใส่ผมใหญ่พอผมพูดมั่งคุณบอกผมไม่ฟังพอผมฟังคุณก็เอาช่องนั้นช่องนี้ช่องนู้นมาพูดแล้วผมประชาชนที่แบบเสี่ยงทุกวันนะพี่มีสวัสดิการน้ำมันฟรีหลวงพี่นั่งรถตากแอร์พี่เจอเชื่อไหมเดี๋ยวผมจะเอาคลิปอะไรให้พี่ดูมีตำรวจยศระดับพี่เนี่ยอสขับรถให้อาสานั่งอ่ะมันมีคลิปผมบันทึกแล้วผมทะเลาะมันใช่ประเทศไทยเป็นอย่างนี้พี่ผมถามพี่เลยด้วยความเคารพครับด้วยความเคารพมันใช่เหรอยศระดับพี่อ่ะขับรถให้อาสานั่งอ่ะมันใช่เหรอพี่เชื่อผมไหมถ้าไม่เชื่อพี่เอาเบอร์บ้าเดี๋ยวให้ดูไลน์ไม่ถึงให้ดูจริงคนอื่นไม่รู้มันนี่ประเทศไทยหรือเปล่าพี่โอเคไหมแม่ไม่ได้ไปขับให้เขาแต่ไม่ผมพูดก็ตำรวจเหมือนกันพี่ผมพูดในคำว่าตำรวจผมแต่คนละพื้นที่เข้าใจโอเคโอเคที่ก็มาเล่าเรื่องให้ฟังนั่นแหละก็ตำรวจที่ทำให้ผมต้องระแวงไงพี่ระแวงระวังไงบางทีเจอวิ่งตามผมเนี่ยเอารถหวอผมบอกอ้าวยังไงก็โอเคพี่ก็ดีแล้วแหละมาแล้วพี่ดูเนี่ยผมประสบการณ์จริงนี่ถ้าผมมีอะไรผิดปกติผมจะแหกด่านได้ไหมผมถามพี่ด้วยวิญญาณญาณพี่แหกด่านได้ไหมถ้าผมไม่สงสัยไม่อยากให้ตัวเลยอ่ะได้แต่นี่ผมก็จอดถูกก็ที่ก็จอดผมก็ไม่ได้ผมเห็นด่านได้ไหมเนี่ยเนี่ยมีหลักฐานนะเนี่ยผมบันทึกไว้นะเอาฟังกันทุกคนฟังนะผมพูดที่เหมือนที่ผมเคยเจอมาดูตำรวจด้วยนะในส่วนนี่ผมเห็นได้ไหมพี่จะยิงผมก็ได้แต่ผมเห็นด่านได้ไม่ถามก่อนยิงทำไมไม่ผมถามว่าถ้าผมไม่ให้ความร่วมมือเห็นด่านได้ไหมด่านมันก็ต้องสงสัยนะยิงใช่ไม่พี่เอาประเด็นอย่าหลงถามว่าถ้าผมไม่มีอะไรก็ตามแต่ที่พี่คิดอะแล้วผมมีอะไรที่ไม่ดีเลยมาเนี่ยผมเห็นด่านได้ไหมไม่ได้ก็ได้แต่เนี่ยผมจอดเรียกจอดไอ้นุ่นเรียกไม่ดีเลยก็ดีแล้วเฮ้ยส่งไว้เข้าตาผมมาพอเห็นผมหลบแสงเนี่ยหน่อยผมหลบตาเฮ้ยผมทำไรแล้วคุณส่องตาผมอ่ะโอเคในส่วนที่มันต้องแก้กันไปแหละแต่ว่าก็เข้าใจว่าพี่ก็เอามาเล่าที่อื่นให้ฟังนะครับผมเจอมาตุ๊กโอเคเนี่ยผมจะบอกอ่ะแล้วตรงนี้มีอะไรคาใจไหมตรงนี้ตรงนี้ก็ผมจะให้ผมดูได้ไหมผมขอเดินดูถามพี่คนไหนเรียกผมทำไมตรงนี้เหรอเมื่อกี้คนเรียกผมทำไมก็ทำงานไม่ผมอยากรู้ไงแกเรียกผมทำไมก็จะไปว่ากล่าวเองว่านี่อย่างนี้หลังที่เรียกไอ้ส่วนที่คาใจยังผมก็ชะลอนะผมไม่ใช่ผมไม่มันไม่มีประเด็นที่พี่พูดนะครับไอ้พี่บอกว่าทำอย่างงดอย่างนี้มันไม่มีหรอกแล้วก็เรื่องที่ว่าตำรวจดูข่าวไหมที่ผมบอกว่าผมไม่ได้ดูนะข่าวอ่ะเพราะว่าผมได้ฟังครับพี่เอาฟังในทางเดียวกันเดี๋ยวจะหาว่าคุยกันมีวุฒิภาวะที่ผมถามว่าพี่ดูข่าวไหมเพราะทุกวันนี้ข่าวชั้นสากลน่ะเขาบางคนไอ้พิธีกรดังๆเลยอ่ะเขาประโคมข่าวว่าเนี่ยตำรวจมันถ้าผมเป็นตำรวจแล้วผมไม่ภูมิใจเลยจริงๆผมบอกเขาประโคมข่าวจนเสียหายหมดแล้วเนี่ยแน่ๆเนี่ยเมื่อกี้ผมดูผบตรบอกว่าอะไรตำรวจเดี๋ยวลูกน้องทำผิดลูกพี่ต้องโดนด้วยเอาให้จริงแต่ผมยังคอมเมนต์เลยบอกถุยเอาไว้จริงนี่เธออย่าดีแต่ปากผมเห็นตั้งแต่ท่านอะไรอ่ะก่อนเกษียณนี่แล้วหน่อยเป็นตำรวจที่น่าภูมิใจได้อยู่ที่ตัวเราใช่ใช่ใช่ถ้าพี่ทำตัวดีผมชื่นชมนะผมชื่นชมผมไม่ต่อต้านเลยที่บอกว่าทำไมพี่ไม่ดูข่าวเหรอไอ้ที่ผมไม่ดูข่าวเพราะว่าผมไปอ่านหนังสืออ่านข้อกฎหมายอ่านระเบียบปฏิบัติผมไม่ได้ไปดูข่าวลบๆพี่จะไม่จริงเถอะเนี่ยผมจะบอกนะวัดด่านพี่ไปเนี่ยผมไปนั่งวัดเด็กมาถามผมอ่ะผมจอดหลบร้อนอ่ะมาถามผมว่าพี่อยากออกสื่อนะครับโอ้โหสภาพผมเนี่ยพี่สามารถเข้าข้อมูลไอ้นี่ได้ไหมข้อมูลเดี๋ยวผมบันทึกไว้นะไม่เป็นไรข้อมูลของคดีความอ่ะพี่ขอบัตรให้ดูเลยว่าผมมีไหมถ้าจะมีผมยาวให้ดูเลยเพื่อความสนใจแต่ไม่ได้สงสัยอะไรแต่ไอ้ที่ตรงนู้นน่ะไอ้ที่ตรงนู้นน่ะมันไม่เห็นจับกันน่ะแล้วมาสงสัยคนทำมาหากินน่ะคือผมอยากอธิบายพี่ว่าผมไม่ได้ดูข่าวเพราะอะไรนะครับไอ้ดูข่าวเวลาดูข่าวแล้วผมก็รู้สึกไม่ดีเวลาเจอข่าวฆ่ากันฟันกันมันเป็นเรื่องลบๆในสมองผมก็จะไปอ่านพวกข้อกฎหมายข้อปฏิบัติแนวทางปฏิบัติพวกนั้นพี่ให้แม่นใช้เวลาเยอะมากพี่ให้แม่นพี่ให้แม่นถ้าพี่แม่นพี่ใช้อ่านข้อกฎหมายกับที่ประชาชนพูดกันใช่พี่พูดภาษากฎหมายผมพูดภาษาชาวบ้านแต่มันอยู่ในแนวทางเดียวกันหมดเลยพี่มันอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมใช่ไหมยุติธรรมความถูกต้องใช่ไหมความเท่าเทียมพี่เรียนแต่กฎหมายมาพี่เป็นตำรวจมันก็ต้องปกปักรักษาคนทำคือกำจัดคนชั่ว
พี่ทำคดีแล้วผมก็โบสุดใจเนี่ยพี่จะเอาคดีความอะไรผมให้ดูมาเลยผมก็ไม่ใช่คนเดียวร้ายเลยผมมีแต่ช่วยเหลือคนทำมาหากินนี่คือเรากำลังคุยกันเราคุยกันคนอะไรเขาใช่ไหมไม่ผมกำลังอธิบายกับพี่แกอยู่พี่ถ้าแกพูดดีๆผมก็ให้ความเคารพถือผมไม่เอาด้านแต่เมื่อกี้แกเรียกมันผมไม่ทำผิดอย่างนั้นน่ะแม้ดวงตาผมเนี่ยผมชื่นชมถ้าพี่ทำดีๆผมไม่ว่าเลยผมโอเคผมชื่นชมได้ตำรวจดีอย่างผมเนี่ยทำงานก็เครียดแล้วใช่เจอปัญหาเจอคนทะเลาะกันไปเกิดความเหตุทุกวันเนี่ยทุกอย่างทุกวันเนี่ยผมเองหัวเครียดเจอผมถามว่าแล้วในเมื่อเราเครียดแล้วเราก็ไม่อยากไปดูข่าวอะไรที่มันเครียดไงผมถามว่าพี่อย่ามองแต่คนขับรถบรรทุกอ่ะใช่อาจจะมีบางคนมันเล่นมันเอามาอะไรมาโอเคได้ผมไม่เถียงพี่แต่ถามว่าไอ้คนขับรถเก๋งเนี่ยไอ้คนขับบิ๊กไบค์เนี่ยมันขนไหมมันขนแต่พวกพี่ไม่ไล่ไม่ตามอ่ะมันผิดอ่ะ BM มันก็ผิดได้ใช่ผมนึกว่าแล้วคุณเอาแต่รถใหญ่รถคนชาวบ้านหากินแหละมันก็ตายเดี๋ยวคุณค้นนี่หมดไอ้เบนซ์ก็ค้นได้โอเคแล้วนี่นั้นเขากี่โมงต้องไปส่งตอนไหนผมเข้ากรุงเทพไม่เก่งผมก็ต้องไปรอที่หน้าปั๊มไปจอดรอเขาหน้าผม9โมงโอเคแล้วแหละดีแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวไปติดเวลาอะไรเขาอีกไงครับผมต้องไปรอเขาก่อนแต่ว่าก็อยากให้มองตำรวจมันก็มีผมก็อยากมองให้ดีๆนะคือทุกอาชีพมีคนดีคนไม่ดีแหละใช่นะครับถ้าพี่พูดอย่างนี้ถูกต้องเห็นด้วยกันอันนี้ผมพูดกับพี่ตำรวจเขาพูดจาดีนะเขาพูดจาดีเขาก็โอเคนะแต่ผมกำลังคุยกันเหมือนที่เราเคยเจอครับคือพี่แกพูดดีนะเดี๋ยวผมไปดูไอ้ตีเนี่ยแกพี่แกพูดดีอยู่เนี่ยแกพูดดีอยู่ก็ผมก็แค่ว่าบางทีพี่ผมยอมรับว่าผมเดือดเหมือนกันถามว่าผมไม่อยากไปนั่งทะเลาะกับมือกับตำรวจหรอกแต่ว่าผมก็มองว่าผมมาหากินพี่ก็เป็นผู้ปกปักรักษาผมเราอ่ะมีสิทธิ์ในการปกป้องตัวเองแล้วแหละแต่บางที่ผมจึงไม่ให้ผมใช้สิทธิ์เลยแต่เรามีสิทธิ์แม้แต่ตำรวจค้นในรถเนี่ยเราก็ถ่ายคลิปได้พอเราอ้างสิทธิ์ก็หาว่าเราหัวหมออ้าวแต่เวลาพี่เล่นพวกผมก็ลำบากใจนะจริงๆมันก็มีบางที่ที่มันยอมรับว่าพี่ยอมรับว่ามีเอายกกันแต่มีนครสวรรค์นะพี่ดูดังๆมาก่อนอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะมันมีอ่ะมันมีแน่ๆเลยทางปฏิบัติผมก็ให้เกียรติทุกคนอยู่แล้วล่ะนั่นพี่ทำตัวให้เกียรติผมอ่ะอย่าว่าพี่ยศไม่ต้องไปพันโทพันตรีหรือผู้กับดอกหรือสารวัตรหรือผู้บัญชาการเลยก็ได้ผมก็ยกมือไหว้แม้แต่พี่เป็นดาบได้ผมพูดตรงๆยกมือไหว้พี่ได้แม้แต่เป็นดาบแต่ถามว่าถ้าพี่เป็นถึงผู้บัญชาการแล้วพี่ทำตัวห่วยแตกผมก็ไม่ไหวผมถอยน้ำลายตรงหน้าได้เลยผมไม่ให้ความเลยเพราะยศคุณมันได้มาด้วยความนี่ประชาชนก็ให้ความเชื่อใจใช่มันก็ต้องให้เกียรติกันนะใช่แต่ถามว่าที่ผมเจอมากลางหมดกลางจริงๆบางทีเราไหว้คนอื่นเขาไม่รับไหว้เราครั้งหน้าเรายังไม่ไหว้เลยไม่เป็นไรครับนั้นเราไหว้ว่ากันเราไม่ว่ากันเนี่ยพี่เรียกเลยต้องไอ้พวกที่มันไม่ดีอ่ะโอเคพี่งั้นผมเดินทางมีอะไรเขาช่วยครับผมแกจะสงสัยไหมหรือว่าบอกเจอกันได้ไหมผมจะได้เดินทางต่อหรือยังไงเดินทางเดี๋ยวจะเสียเวลาผมบอกโอเคงั้นพี่ผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับผมอยู่แถวนี้เจอผมอยู่แถวนี้แหละผมวิ่งรถอยู่แถวนี้แหละผมไม่ได้ไปไหนเจอทักทายได้ได้พี่มีอะไรก็โทรบอกได้โอเคแถวนี้มั้ยถ้าอยู่แถวนี้มีเห็นมีอะไรก็โทรแจ้งได้มีเบาะแสอะไรก็โทรแจ้งได้แจ้งก็หาผมไปคนให้เบาะแสเด็กนักเรียนของเราพี่หาเองได้แล้วก็ทำมาหาชิ้นกันไปเนาะแต่ไม่ได้พี่หาคนต่างหน้าที่เนาะใช่ครับหน้าที่ตำรวจดูได้ครับดูได้ผมก็นอนรถนี่แหละนี่ผ้าหมอนผมดูเองผมไม่มีอะไรพี่ก็ดูอ่ะพี่สัมผัสว่ามีกลิ่นบุหรี่ไหมไม่มีผมไม่รู้ไม่อะไรด้วยก็ผมก็ไม่ได้สงสัยอะไรพี่ผมเลยไม่ค้นพี่ก็ดูแค่ใบขับขี่ก็เห็นแกเอาซะแหมอย่างกับผมบางทีบางคนไม่มีใบขับขี่แล้วมาขับรถบรรทุกมันก็เป็นห่วงแบบบางทีขับรถไม่แข็งไปชนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจครับพี่ในข้อนั้นเข้าใจแกเออให้แบบเหมือนพี่จะไหนไม่ใช่โอ้โหเอาซะผมตกใจผมทำไปฆ่าใครตายวะเนี่ยโอเคครับผมครับพี่ครับผมครับแต่ผมไม่ก็ไปข้างหน้านอนแถวนี้แหละสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับ